ันนี้นั่งเรือพาคุณผู้ชมมากันที่อ่างเก็บน้ำประแสตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองกันค่ะที่นี่ชาวบ้าน4รายเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังหลายร้อยกระชังเลยค่ะพี่วัลยาวิทยาพะโลไทยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมบอกว่าจากเดิมทำอาชีพรับจ้างแล้วหันไปเลี้ยงปลานิลแต่ได้ราคาไม่ดีนักจึงหันมาเลี้ยงปลาทับทิมที่ราคาดีกว่าโดยเริ่มเลี้ยงจำนวน8กระชังจนปัจจุบันมีเป็นร้อยกระชังแล้วค่ะประสบผลสำเร็จอะค่ะรอบแรกเลยค่ะราคาดีค่ะเกือบ10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วก็คือพื้นที่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะที่เราไม่ใช่อะตอนแรกจะอยู่ตรงใกล้ๆท่าแล้วตอนนี้เหมือนน้ำมันน้อยลงก็เลยต้องขยับกระชังขึ้นมานี่มันก็จะแบบตอนจับมันราคามันจะโอเคกว่าปลาอื่นนะคะก็เลยลองข้อดีของการเลี้ยงปลาในกระชังพี่วรยาบอกว่าเลี้ยงง่ายและขายได้ราคาดี1กระชังเลี้ยงไม่เกิน800ตัวลงทุน 5,000 บาทต่อกระชังค่ะก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะเช้ามาก็ให้อาหารเช้ากับบ่ายให้อาหารเช้าบ่ายอาหารที่เราให้นี่เป็นอาหารสำเร็จรูปลอยเม็ดลอยน้ำอาหารแบบลอยน้ำค่ะแล้วเราเลี้ยงไปกี่เดือนเราถึงจะจับขายได้คะตรงนี้เมื่อก่อนนะ4เดือนครึ่งแต่ตอนนี้ต้องเป็น5เดือนแล้วเพราะว่าน้ำมันน้อยเราต้องเพิ่มระยะการเลี้ยงให้ปลาไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ไซส์มันก็จะมีไซส์เล็กปนนะคะมันไม่ยุ่งยากอะไรมากอะค่ะนอกจากปลาป่วยถ้าป่วยเราก็ต้องดูแลเหมือนว่าต้องคุกอาหารกับยาให้เงี้ยแล้วนอกนั้นก็คือถ้าไม่ป่วยขึ้นมาก็คือเหมือนว่าให้อาหารเลี้ยงเฉยๆเงี้ยค่ะอ่างเก็บน้ำประแสสถานที่เลี้ยงปลาทับทิมก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตเพราะเป็นน้ำจืดคุณภาพดีช่วยให้ปลาไม่เป็นโรคได้สีแดงสวยทำให้ขายได้ราคาดีค่ะส่วนการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำก็ช่วยเพิ่มอากาศอีกทางค่ะซึ่งสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเลี้ยงปลาอีกด้วยค่ะในส่วนของสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์นะครับเราก็มีส่วนในการช่วยสนับสนุนสมาชิกในการเลี้ยงปลานะครับคือเราสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนค่าอาหารนะครับคือสมาชิกเนี่ยจะสั่งอาหารปลาจากเอเย่นก็จะมาเก็บเงินจากสหกรณ์นะครับสหกรณ์ก็จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกไปก่อนนะครับซึ่งเงินทุนตรงนี้เนี่ยปีนึงก็ปีบัญชีที่ผ่านมาเนี่ย21ล้านฝ่านะฮะที่เราสนับสนุนสมาชิกไปนะครับรวมทั้งลูกปลาอีกประมาณสัก 3-4 ล้านนะฮะปีนึงก็ช่วยสมาชิกได้เยอะปลาทับทิมจะจับขายได้ตลอดทั้งปีเพราะมีการวางแผนการเลี้ยงแต่ละกระชังเพื่อให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะจับปลาขายค่ะคุณผู้ชมจะต้องมีการอดอาหารปลา1วันก่อนนะคะเพราะว่าเวลาขนย้ายหรือขนส่งไปเนี่ยปลาเนี่ยจะไม่ตายง่ายค่ะและปลาที่จับขายเนี่ยจะต้องมีขนาด8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปค่ะส่วนตัวไหนที่ไซส์เล็กๆไม่ได้มาตรฐานเขาก็จะเอาเก็บไว้เพื่อเลี้ยงต่อค่ะโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้ปลาทับทิมขายในราคากิโลกรัมละ65บาทถึง80บาทขึ้นอยู่กับตลาดค่ะโดยจะมีบริษัทเอกชนมารับซื้อแต่ละเดือนก็สร้างรายได้กับพี่วรยาหลายหมื่นบาทเลยละค่ะนอกจากจะได้ชมการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแล้ววันนี้ยังได้เห็นบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ที่มาหาปลากันอีกด้วยค่ะอย่างลุงกำจัดมะลิขาวชาวบ้านที่นี่ก็จับปลาได้ตัวใหญ่มากๆเลยจนดิฉันต้องแวะไปทักทายคุณลุงค่ะซึ่งเจอคุณลุงนะคะจับปลาใหญ่ได้นะคะเป็นปลายี่สกใช่ไหมคะคุณลุงยี่สกโชว์หน่อยค่ะคุณลุงนี่ตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมนี่15โลกว่านะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้เราได้ปลาใหญ่ๆแบบนี้บ่อยไหมคะคุณลุงไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับนานๆได้ทีตัวใหญ่ตลอดได้ทีแล้วอันนี้เรามาจับปลากันทุกวันไหมคะทุกวันก็เป็นอาชีพครับเป็นอาชีพเลยนะคะบ้านก็อยู่แถวนี้เนาะครับบ้านอยู่ทางนี้แกงหวายที่นี่แต่ละวันได้ปลาเยอะไหมคะคุณลุงก็แล้วเป็นบางวันครับบางวันก็ได้มากได้น้อยแล้วนี้เดี๋ยวเอาไปส่งขายที่ไหนคะเนี่ยพ่อค้ารับซื้ออยู่ใกล้บ้านมีพ่อค้ารับซื้อเลยขายได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดวันนี้ได้ปลาอะไรบ้างคะเนี่ยเอาขึ้นไปรอบแล้วครับเอาขึ้นไปรอบแล้วโอ้ยรวยเลยนะคะแบบนี้คุณผู้ชมลุงกำจัดบอกว่ามาจับปลาแต่ละครั้งก็จะได้ปลาที่หลากหลายทั้งปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกแต่ละปีก็จะมีรายได้จากการจับปลา8เดือนอ่างเก็บน้ำประแสยังเป็นเหมือนพื้นที่สร้างรายได้กับชาวบ้านบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำได้มีพื้นที่ทำกินทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่ยังทำงานอยู่ในบ้านเกิดพื้นที่ของตัวเองค่ะ